าพบก็แอบบอกค่ะกับไอ้ Perfect Model นะคะคนเดียวเท่านั้นค่ะสัมภเวสีไม่เกี่ยวไปว่าแม่โม่ทำไมล่ะแม่นะนั่นคือแม่นะแม่เขามาแต่งนะไปชอบไปว่านั่นแม่แม่ก็คือแม่แม่มาทีไรหน้าแล้วก็ชัดแม่เครียดหัวขาวเห็นไหมใช่เครียดทุกสัปดาห์ไม่ใช่แม่ไม่ได้ไปเครียดมันก่อนลงไปข้างล่างทำไมต่อยแล้วไงหัวขาวเกี่ยวเลยวะต่อยแล้วหัวต้องขาวอ๋อไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นไม่เคยโดนต่อยเพราะว่าต่อกับไอรักกันดีเดี๋ยวถ้ามาสายไปก็มาตอบปลดนะคุณผู้ชมมาถึงการเอาจริงของกทมค่ะตอนนี้ใครที่ขับฮะปะตอบปูไปยาม้วนไม่อยากจะเปิดบ้างบอกเลยไม่น่าจะเปิดสวยและใจดีมากสำหรับปูไปยานะที่ล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้อ่านข่าวกันไปนะสำหรับปูฮะที่ได้ไปรับตำแหน่ง UNHCR นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเจ๋งมากนะเพราะว่าใหญ่อึมอึมเหมือนนี่ไงเหมือนใครนะเป็นนางงามป่ะรักเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราตอนนี้ตำแหน่งทูตสันทวมัยตรีคนแรกขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทยคนแรกเลยเหรอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ล่าสุดวูดดี้ได้ไปไลฟ์สดที่ห้องเธอนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆมาห้องอะไรห้องนอนเหรอห้องนอนนะฮะเล็บแอโลคีมีทุกคนเลยนะฮะก็สร้างความภาคภูมิใจกับตัวเธอรวมถึงคนไทยด้วยนะฮะล่าสุดสาวปูใบยาฮะก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะครับในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะฮะชอบดูรายการนี้เพราะพิธีกรค่ะจิกกันสุดพร้อมกับได้เข้าเยี่ยมเด็กๆด้วยนะพี่ไอ้และผู้ลี้ภัยฮะได้ฟังเรื่องราวโหดร้ายจากสงครามทีเดียวนะครับวันหลังเราไม่ต้องอ่านข่าวแล้วพัดทำไมแต่มันนั่งจิกกัดกันนี่ไม่ต้องทำอะไรเขาบอกเขาชอบซึ่งบอกว่าล่าสุดเด็กๆเนี่ยที่ต้องที่ไร้เดียงสาเหล่านี้ต้องมาประสบความประสบปัญหาเยอะแยะมากมายฮะแล้วก็มีประสบการณ์ที่มันเลวร้ายมากนะฮะซับปูยังบอกอีกว่าค่ายซาทารีนะครับปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยมากถึง 80,000 คนครับที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะภารกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นภารกิจเดียวที่แองเจลิน่าโจลี่นะครับเคยร่วมภารกิจนี้มาก่อนทั้งนี้ยังเคยได้ชวนคนไทยฮะร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ครับผ่านทาง UNHCR ประเทศไทยครับซึ่งนะฮะเพื่อนในวงการหลายคนก็ช่วยแชร์แล้วก็บอกเล่าบอกกล่าวนะฮะแล้วก็ส่งข้อความนี้ไปยังคนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นชมพู่อริยาหรือว่ากะละแมพัชรศรีเบนจมาศนะฮะซึ่งก็เป็นคนไทยที่ได้ลงพื้นที่ด้วยที่ซีเรียไม่ธรรมดาเลยสมศักดิ์ปูนะฮะถามว่าถ้าพี่ได้เป็นตำแหน่งนี้พี่จะทำอะไรฉันก็โบกมือบ่อยๆโบกมือบ่อยๆไม่ลงไปเหรอฮะไม่ลงไปเหรอโบกก่อนสิเราค่อยลงเออลงไปไหนเออลงไปพบกับเด็กๆทุกคนเออเวลาเด็กขึ้นมาเมื่อกี้บ้าน่าสงสารตายผู้ลี้ภัยคือพี่ไอ้เป็นคนรักเด็กผู้ลี้ภัยนี่ก็คือคนที่เขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งถูกปะอันนี้แล้วก็มีภาวะความกดดันทางด้านสังคมด้วยอพยพก็คือเหมือนกับว่าบ้านก็อยู่จากบ้านหลังหน้ามาย้ายไปข้างหลังไม่ใช่จากท้ายหมู่บ้านขึ้นมาข้างหน้าไม่ใช่อันนี้อพยพปะไม่คือจะอพยพจากนวมินไงแล้วก็มาอยู่หลังแฟชั่นไม่ใช่ฮะไปบ้านใครนะคุณๆเนาะจากร้านขายกับข้าวนะแล้วเปิดเป็นโรงเรียนก็มาปรับเป็นร้านเสื้อผ้าไม่ขายแลกกับข้าวนะฮะแล้วก็ไม่ขายและอะไรโต๊ะกาแฟแล้วก็ตั้งให้ปวกยินไปนะแล้วก็มาเปิดโรงเรียนแห่งใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องราวของดาราคนล่าสุดนะฮะพี่ปูเป็นคนที่สวยและเก่งมากขอบคุณค่ะไม่ใช่อันนี้พี่ไอซ์เป็นไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้พี่ไอซ์ไม่พี่ปูนะฮะไอซ์ปูไอซ์ปูไอซ์ก็คือไอซ์ปูมาถึงอีกข่าวนึงค่ะนะว่าเป็นวันที่สำคัญนะฮะสำหรับของปวงชนชาวไทยของทุกคนนั่นคือวันมาฆบูชานี่เองนะฮะบ้าหรอไม่ใช่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะฮะอย่าลืมไปวัดด้วยนะครับซึ่งวันสำคัญวันนี้นะบอกได้เลยว่าหลายๆคนก็คงจะรู้เป็นอย่างดีนะคะเด็กเพราะว่ามันเป็นวันชาติวันนึงเลยนะฮะก็ว่าได้สำหรับวันที่5ธันวาคมของทุกปีค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งชาติแล้วก็เป็นวันหยุดของราชการด้วยซึ่งหลายคนก็ชอบมากสำหรับวันนี้
นะฮะตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันสำคัญของชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการด้วยนะฮะนะฮะในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีแถลงว่าเรื่องของการกำหนดวันสำคัญของชาติไทยตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาตินะมีวันอะไรบ้าง1เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรยาวแล้วทีเนี้ยนะฮะแล้วก็2นะฮะเป็นวันชาติค่ะแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับบอกได้เลยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของไทยเลยทีเดียวนะครับซึ่งชอบมากเพราะมันมีวันหยุดนะฮะเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็พูดถึงพ่อคิดถึงพ่อเลยอ่ะไปกลับบ้านไปพ่อเลยพ่อหลับแล้วพ่อบอกพ่อไม่เข้าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไอ้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะแสดงว่าอยู่ดีกินดีขอบคุณค่ะได้น้ำดีอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็ดูว่าเปล่งปลั่งนิดนึงนะเปล่งกันปลีเลยนะคุณผู้ชมครับอ่ะสมเด็จนอกจากนี้ฮะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้านะอย่างที่บอกครับแล้วก็อันเนื่องมาจากนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะที่เสด็จสวรรคตนะครับในวันที่13ตุลานะฮะก็ยังคงความเศร้าโศกให้กับปวงไทยนะฮะด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่อันไม่มีประมาณนะฮะพระราชทานต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะฮะเสมอมาฮะปวงชนชาวไทยจึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญในวันที่5นะครับก็จึงจัดให้เป็นวันสำคัญนะฮะ3อย่างก็คือเป็นวันคล้ายอย่างที่พี่ไอ้บอกฮะเป็นคล้ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเป็นวันชาติแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับเป็นวันหยุดด้วยเมื่อก่อนเราไม่มีวันชาติใช่ไหมไม่มีเป็นปีแรกไม่มีใช่เป็นปีแรกทีเราจะได้เฉลิมฉลองแล้วจุดพลุกันที่หน้าทำเนียบนะยี่เรามีวันชาติแล้วโอเค yes oh yes oh yes don't you yes แต่พ่อบอกว่าโอเคพ่อบอกว่าไงโอเคพ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าพ่อบอกไม่เข้าบ้านพ่อบอกว่าแม่ว่าเข้ามาเข้ามาบอกแม่ว่าเข้ามาหรือไม่มาแล้วแม่บอกเข้ามาเถอะพ่อบอกไม่เป็นไรแม่มาเข้ามาฮะไปนู่นไปเล่นตรงนู้นนะฮะก็เรื่องซีเรียสผ่านไปก็มีซีเรียสใหม่อีกโหวันนี้บอกว่าตรึงเหมือนกันนะกทมเอาจริงนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ชอบใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็ชอบขี่บนฟุตบาทหรือบนทางเท้านะฮะโดยส่วนมากนะเปอร์เซ็นต์สูงๆเลยก็พวกวินมอเตอร์ไซค์เนาะเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะวันที่7กุมภาค่ะที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่าหลังจากมีนโยบายจัดระเบียบทางเท้าโดยการแก้ปัญหาการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ามาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นะครับพบว่าผู้ทำผิดส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างเห็นไหมล่ะวินมอเตอร์ไซค์นะฮะดังนั้นกรุงเทพมหานครจะจัดโครงการรณรงค์นะฮะรถจักรยานยนต์รวมพลังต่อต้านการขับบนทางเท้าไม่ตื่นเต้นเลยหรอนิดนึงดินอกจากถูกจับและปรับตามกฎหมายแล้วเหม็นก็จะเพิ่มโทษสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนโดยยึดเสื้อวินและพักการขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างชั่วคราวตามจำนวนครั้งที่ทำความผิดใช่แต่ถ้าหน้าตาดีทำไงปล่อยโดยขอความร่วมมือประชาชนช่วยดูแลหากพบการทำผิดให้ถ่ายรูปและแจ้งที่กทม.แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่วินมอไซค์ล่ะแล้วเขาขึ้นไปขี่อ่ะเขาจะโดนอะไรก็มีอีกสำหรับจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าอยู่หากพบเห็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเปรียบเทียบคือปรับนั่นเองพร้อมกับยึดเสื้อวินไม่ให้ขับขี่เป็นเวลา1เดือนหากพบครั้งที่2นะจะดำเนินคดีพร้อมกับยึดเสื้อวินไม่ให้ขับขี่เป็นเวลา3เดือนหากพบครั้งที่3ก็จะดำเนินคดีพร้อมกับยึดเสื้อวินไม่ให้วิ่งเป็นระยะเวลา6เดือนครั้งที่4ล่ะเลิกวิ่งเถอะไม่ครั้งที่4ก็นับ1ใหม่ครั้งที่4ก็นับ1ใหม่นะฮะสำหรับวินที่หุ่นดีนะส่วนในวันที่9กุมภาพันธ์นะฮะจะประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเชิญทุกสำนักงานเขตประชุมทุกสำนักงานเขตประชุมร่วมกันเพื่อหาทางชี้แจงไม่เกี่ยวจะว่าแค่เขตปทุมนะทุกเขต
คุณผู้ชมบอกโปรดิวเซอร์ให้เว้นวรรคให้หน่อยได้ป่ะรอบที่แล้วไงที่ซอยหนึ่งเนี่ยเขาซอยหนึ่งอย่าบอกเดี๋ยวว่าอยู่ข้างยูเนียนมอลใช่ไหมซอยนั้นไม่ใช่แหมเขาบอกมาห้ามพูดวินมอไซตรงไหนนะก็รับเราซอยหนึ่งในที่เขาบอกเสียตังค์ใช่ไหมเสียตังค์น้ำหนักเพิ่มนะฮะถูกร้องเรียนนะถูกร้องเรียนเออว่าเขาไม่พิธีกรพูดว่าอยู่รับเราซอยหนึ่งสมมติอ่ะสมมติเดี๋ยวโดนปลดนะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรตำรวจจราจรตำรวจสมมติชอบเป็นข่าวเยอะเจอวินปุ๊บวิ่งมาปุ๊บสวบเลยไม่ใช่หรอขับรถมาขึ้นบนทางเท้าขาวเขาเรียกขี่ป่าวะขี่รถมาบนทางเท้าขาวตีหุ่นดีทิชแบกมาใส่แคสเซอร์วินอย่างเดียวทำไงขอโทษนะฮะมันขึ้นไม่ได้นะคะเนี่ยข้างบนขึ้นไม่ได้นะเขาหน้าไม่เอาแล้วนะแล้วไงอีกขอดูบัตรนิดนึงมีบ้านหรือเปล่าขอไลน์ไหมอยู่บ้านอยู่ไหนอะอะไรอย่างเงี้ยไม่จบบ้านเดี๋ยวเอาบัตรไปคืนบัตรไปคืนแล้วถ้าเกิดเป็นตะลุงขับมาเอาวินมาเอาเสื้อมาเนี่ยแก่แล้วนะกฎหมายเขามีรู้บ้างอะไรบ้างเออจะเป็นชนีขับวินฮะชนีขับวินไม่มีการงานอื่นทำเลยยังไงมาเบียดเบียนผู้ชายก็ทำงานกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดมัธยมเลยเขานี่ใส่บ็อกเซอร์ขับวินด้วยถอดเสื้ออีกต่างหากใส่กิ๊กน้องขับคนเดียวไม่ได้นะคะไม่ค่ะอันตรายค่ะเดี๋ยวขาเหยียบเกียร์ไม่ถึงเหยียบคันบิดไม่ได้ต้องนิดนึงเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเราต้องเป็นเสื้อเกราะให้น้องไม่ใช่เพิ่ม5 บาทอะไรยุ่งอะไรน่ะมานั่งนี้ไหมไม่มาพูดเองไหมถ้าพี่ไอ้ขึ้นวินไงเพิ่ม5 บาทปากดีมานั่งนี้เลยมั้ยนั่งนี้มาพูดเองอ่ะว่าถึงพูดถึงเด็กเมื่อกี้นะฮะเราไปดูที่มีคลิปนะมีคลิปมาให้ดูคลิปที่อายุ6ขวบนะย่องขโมยรถแม่ขับรถแม่ก็ขโมยรถแม่ขับไงก็มันต้องขับรถแม่ป่ะก็ขโมยรถไปขับไงไปดูดีว่าใครขับใครไปช่วยกันดูแต่พี่ไอชอบขี่มาชนตู้มไม่มีเวอร์แดกเลยพิธีกรนะฮะก็บอกว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้ครับคุณผู้ชมฮะเด็กตัวน้อยซุกซนมากนะฮะขโมยคุณยายรถที่แม่ลากเอามาขับรถแต่โชคดีที่ว่าไม่ทันเข้าเกียร์ไม่งั้นเป็นเหตุสลดแน่นอนก็อย่างที่บอกแล้วเวลาขับรถขับลาเนี่ยพยายามอย่าเสี้ยมอย่าสอนเอ็นเอเบสมาเลยฮะน้องเล็งเห็นแล้วว่าพี่มีทั้งความยุติธรรมจริงๆนะฮะเกี่ยวกับไงวินไงแล้วพี่3คนไงลุงชนีแล้วก็เด็กดีก็พี่เป็นคนที่ยืดมั่นถือมั่นนะแล้วก็เป็นคนกลางค่ะเป็นคนเดินทางสายกลางสมมติอัตกล้องคนนี้ทำไงสาวซื้อวินมาทำไงจะเอาไงเอาไงจะไปดีหรือไปด้วยน้ำตาจะให้ลากหรือจะให้อุ้มแล้วถ้าเป็นไอ้อะไอ้อะอะใช่ไหมอาไม่มาเลยวันเนี้ยอาไม่ต้องอาอยู่เฉยๆเดี๋ยวโทนี่ถูกเสมอป้าตะดังไปป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้คือดังไปป่ะข้างในเนี่ยแล้วถ้าเป็นป้าตะฮะป้าตะไหว้ก่อนไหว้งามๆป่าฮะก้มอย่างเดียวเลยก้มหนักๆแล้วถ้าน้องโน้ตล่ะน้องโน้ตเนี่ยไอพีอาร์เนี่ยห้องควบคุมเนี่ยน้องโน้ตเมื่อกี้น้องโน้ตอะจริงๆแล้วถ้าเขายิ้มมาเขาจะน่ารักใช่เขาจะแบบดูเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลแต่ถ้าเกิดว่าน้องโน้ตไปเนี่ยไม่ต้องไม่เกี่ยวกับคดีวินหรอกทำไมอะตรวจยาเสพติดก่อนทำไมล่ะไม่รู้
น้องเขาตาลอยเหรอเออน้องเขาตาลอยเพราะเขาไม่แง่งผอมดูไม่ค่อยมีแรงคือจริงสเปคนะเพราะเป็นคนที่แบบติดยาอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เป็นคนที่มันจะได้อารมณ์ได้ฟิลจริงเหรอคือเขาจะมีอิมเมจิ้งของตัวเองคนพวกนี้เขาเป็นคนที่สร้างสรรค์เหรอเขามีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวเราถามมาห้องตัดว่าเน้นตั้งแต่คิดเองทำอะไรบ้างเนี่ยคิดเองทำเองอ่ะนะฮะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะที่เรามาเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเรื่องราวนี้กทม.นะเพิ่มโทษแล้วนะจักรยานยนต์นะอะไรจะเพิ่มอะไรบ่อยจะเพิ่มอะไรบ่อยเดี๋ยวเพจดังครับเปิดคลิปจากกล้องหน้ารถวิศวกรที่เป็นข่าวดราม่าไม่ใช่อย่าเพิ่งอันนี้ไว้ก่อนไปดูนี่ก่อนจะตำรวจจกฟักทองอะไรจกฟักทองเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเหมือนพี่ไอ้จกผู้ชายแหละนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่อง5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยครับปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่อง5นะคะ3กล่อง10จ้าเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่เกลียดอ่ะเกลียดมากเขาทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คือรายการสดนะยูเออเขาทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะยูจะมาเข้าดาวดีไม่ได้เอออยู่ดีจะมาจิกจิกจี้จี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้นะเขาเห็นเราเป็นอะไรอ่ะเขาเห็นเราเป็นประทัดหรอทำไมเป็นพลุหรอทำไมนับถอยหลังตลอดเลยเออเหรอเออไม่เป็นไรหรอกฉันยอมว่าฉันปังเอออะไรตัวจะแตกใช่ไหมอ่ะรู้จักอะไรยังไงยังไม่จบมีอะไรออกมาเคลียร์โทนี่ออกมาเลยมาเร็วเออ
เออเสียงดังแบบนี้อันนี้ไปแล้วมาดูคลิปฟักทองดีกว่าตำรวจกันนะคะตำรวจกินฟักทองโฉกฟักทองเรื่องราวเป็นไงชมกันค่ะครับตั้งวางไว้ข้างๆนั้นไม่มีเสียงนะเซฟมาแล้วน้องจ๋าครับพี่เอาลูกพี่นั่นนะพี่พี่แกงเนี่ยลงมาพี่จะสี่สามลูกเลยลงไม่ได้เลยของเขาแก่ครับพี่จะแกงกินเนี้ยเจ้าหน้าพี่เจ้าหน้าของเขาแก่เขาซื้อมาแล้วผมโดนด่าเลยโดนด่ายังไงอ่ะจะรู้ขนาดนั้นเลยซื้อสัตว์ครับซื้อสัตว์ครับโอ้เฮ็ดตำรวจของกินเนี้ยมาหันอ่ะตัวเองนี่ตำรวจจะกินนึ่งบังคงบังคองนี่ตัวเองไงเออพี่นึ่งกินเย็นๆนี่ก็ไม่ได้เลยครับใช่นักลูกเลยเหรอครับใช่นักลูกเหรอมาชั่งน้ำหนักครับเนอะครับหนูนี่นะหนูนี่มันเอากูไปร้อยแล้วคือฟักทองที่ไหว้อยู่เหรอไหว้อะไรล่ะเขาขอกินฮะขอเลยฟักทองเออเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้อ่ะคืออะไรขอชมใหม่ ไม่ใช่เดี๋ยวเอามาเปิดโทนี่เอาขึ้นข้างหลังเลยขึ้นหลังเลยเออไม่รู้เรื่องอ่ะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์นะที่รถกระบะคันหนึ่งเนี่ยซึ่งบรรทุกฟักทองนะฮะขับเข้ามาในด่านตรวจของเจ้าที่ตรวจโดยมีหนุ่มโชเฟอร์เนี่ยสั่งให้เพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปไว้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดกระจกออกนะฮะซึ่งเจ้าที่ก็โผล่เข้ามาทันทีแล้วก็บอกว่าของแซ่บมาแล้วเด้อน้องจ๋าขอสัก 3-4 ลูกให้พี่ไปแกงกินตอนเย็นหนุ่มโชเฟอร์ก็เลยบอกว่าไม่ได้ของเท่าแกนะฮะโดยมีบทสนทนาตามคลิปเมื่อกี้ไปนะฮะก่อนที่จะยื่นมือเข้ามาในรถนะฮะหนุ่มโชเฟอร์ก็หยิบเงินให้ร้อยก่อนที่จะขับรถออกไปให้เลยงานเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตนะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงฮะว่าสองฝ่ายเนี้ยฝ่ายหนึ่งก็ติดสินบนเจ้าพนักงานอีกฝ่ายหนึ่งก็รับสินบนนะฮะซึ่งหลายคนก็แสดงความเห็นว่าคลิปนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นตำรวจดีมีมากมายฮะขอเป็นกำลังใจพี่ตำรวจด้วยไม่แต่ตามจริงแล้วคือเขาโดนข้อหาอะไรอ่ะทำไมเขาเรียกเฉยๆแล้วเขาบอกว่าขอฟักทองกินหน่อยก็ไม่ให้ไม่ฮะแล้วทำไมต้องให้ตังค์ไม่รู้ในเมื่อไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องให้ตังค์ก็จะได้จบไงเอาไปสิไม่ถูกต้องจริงๆคุณตำรวจน่าจะฟักตังค์ให้น้องเขานะซื้อฟักทองถูกต้องเออจะไปอะไรทั้ง 3-4 ลูก 3-4 ลูกไปแกงกินกินทั้งหมู่บ้านน่ะ 3-4 ลูกเออเออพินลึกไปดูเรื่องราวที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์และคุยกันในนานมากนะฮะในเบรกนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้มข้นคุณผู้ชมครับอาจจะต้องอดทนกั้นใจฟังกันนิดหนึ่งจากเรื่องที่มีเรื่องราวของกล้องหน้ารถของวิศวกรที่เปิดเผยนาทีชีวิตนะฮะนาทีสำคัญมากที่เด็กไงเด็กก็ถึงเวลาเขาบอกเฮ้ยเนี่ยวิศวกรยิงนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ความจริงถูกเปิดเผยแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอธิบายเล่าง่ายๆฮะจากกรณีที่นายนวพลหรือปอนอายุ17ปีนะฮะเสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนของนายสุเทพวิศวกรวัย50นะครับที่ยิงป้องกันตัวเองนะจากกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายแถวถนนอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีครับซึ่งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุด8แล้วนะ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับก็เอามาเลยนะฮะเอาคลิปหน้ารถของนายสุเทพเนี่ยมาเผยแพร่ทำให้นายสุเทพเนี่ยที่จอดรถบริเวณแยกเนี่ยพร้อมบอกให้คนในรถลงไปแล้วก็แจ้งกู้ภัยก่อนที่จะมีรถตู้มาจอดด้านหน้านะครับโดยมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกรูลงมาจากรถเลยทำให้นายแล้วก็พูดคุยกันนะฮะนายสุเทพลงมาจากรถเนี่ยในคลิปบอกว่าอาม่าหรือว่าแม่ของนายสุเทพได้เดินอ้อมหน้ารถไปหากลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ยังมีเสียงทะเลาะกันนะฮะโดยที่นายสุเทพเนี่ยพยายามบอกว่าตนเนี่ยปาดหน้าแล้วจะทำแล้วทำอะไรหรือเปล่าแล้วบอกว่าตนเองมากับแม่กับลูกพร้อมพูดจาขอร้องแต่กลุ่มวัยรุ่นยังถามว่าจะลงจากรถไหมจนกระทั่งนายสุเทพตัดสินใจยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นจะเป็นยังไงวันนี้เอาคลิปมาจัดให้แล้วก็ดูอย่างใช้วิจารณญาณดีๆฮะใครถูกอย่างนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะหลังคลิปแจ้งไม่ได้แม่แจ้งตำรวจก็ไม่มาไปบอกเนี้ยบอกเนี้ย
บอกมือที่เนี่ยบอกไอ้เนี่ย2,000 2,000เนี่ยทำอะไรคุณเก่าเหรอคุณเก่าเหรอทำอะไรคุณทำอะไรครับได้พี่พูดดิมันผ่านไปแล้วมันเราผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่าไม่พูดคุณเก่าเหรอไอ้สัตว์พูดอะไรอะไรคุณเก่าเหรอเอามึงลงกันเลยไอ้สัตว์เฮ้ยอย่านี่แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องเลยทำไมลบไปมึงจะลบเปล่ามาลบเปล่าไอ้ไอ้บอลเฮ้ยบอลถึงบอลเนี่ยใช่มันต่อยพี่นี่ยิงมันเหรอจริงนี่เอาปืนมาให้เลยไม่พี่ยอมไม่รู้แว่นตาโอ้มันต่อยพี่แว่นตาอยู่ไหนมันรู้ไอ้หัวจะป้องทำไมเป็นอย่างนี้อะลูกช่วยด้วยมีเมียมีแม่แล้วมีหลานผมอ่ะไม่ได้รับบาดเจ็บนะใครไล่มาคันนี้แล้วคันนี้ผมมีเห็นไหมพี่ผมงงว่าพี่มาเขาเปิดลูกผมทำไมเปิดหมาทำไมเดี๋ยวเรามาถามตัวกลางคนนี้เอาวันนี้แป๊บหนึ่งวันนี้เอามา ถามต้องถามวันนี้ไม่อยู่เอาเหรอเอออ่ะเนี่ยเสียงกล้องมากเลยเอออ่ะถามหน่อยรู้สึกยังไงแกรู้สึกไงคนนี้รู้สึกไงดูแล้วว่าใครผิดใครถูกเอาง่ายๆความคิดตัวเองวัยรุ่นนะพี่คิดเหมือนพี่ป่ะยังไงพี่แต่วัยรุ่นมันน้ำจะทำร้ายไอ้ตั้งมือเข้ามาทำร้ายอะไรแล้วคือเขาเปิดกระจกหรอเมื่อกี้ก็เหมือนเขาแบบปาดหน้ากันแต่วัยรุ่นมันไม่ยอมไงแล้วก็ขับแซงน้อยแซงกันมาแล้วดีๆก็ไอ้รถตู้มาตัดหน้าแล้วก็วิ่งเป็นผมก็ป้องกันตัวเหมือนกันนะเจออย่างนั้นนะฮะนี่ก็คืออะไรไม่แล้วเขาแบบคือในกล้องมันไม่เห็นนี่ว่ามันถึงเนื้อถึงตัวแล้วหรือยังถึงเนื้อถึงตัวแล้วไม่แต่ว่าต้องเอาง่ายๆปล่อยแล้วเหรอเอาง่ายๆนะไม่คงไม่ทีหรอกคงจะลุมแล้วคนถามว่าอะไรเกาเหรออะไรใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะเฮ้ยสุดท้ายมันคืออะไรไงแต่คือคุณเด็ก17แล้วลงมาเป็นรถตู้เนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วมันเยอะด้วยนะแล้วที่สำคัญผู้ชายคนถ้ามาคนเดียวคงไม่เท่าไหร่แต่มีแม่มีอาม่านะอาม่าคนหนึ่งมีเมียแล้วก็มีหลานอายุเห็นมีเสียงผู้หญิงอยู่แต่เสียงเด็กร้องใช่ไหมโดนต่อยไปทีนึงก่อนครับถึงค่อยยิงโดนต่อยหน้าไปทีนึงแล้วค่อยยิงนะฮะลุงเขาพูดถูกครับเขาป้องกันตัวแล้วครอบครัวเอาเป็นว่านะฮะซึ่งภรรยาของนายสุเทพนะว่าถามสามีว่านะฮะในคลิปเมื่อกี้ถามว่าได้ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่านะนายสุเทพบอกว่าก็ใช่ฉันยิงนะฮะแล้วก็บอกว่าตนถูกต่อยแล้วก็ยอมรับในความผิดโดยมีเสียงผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ในรถดังคลิปที่ผ่านมานะฮะก่อนที่นายสุเทพเนี่ยจะหยุดพูดคุยกับเจ้าที่แจ้งเหตุการณ์นะฮะทั้งนี้เนี่ยทางเพจระบุว่านายสุเทพถูกข่มขู่หนักมากทางโซเชียลแล้วตอนทะเลาะวิวาทเนี่ยโดยตอนนี้ปวดหัวแล้วสภาพจิตใจไม่พร้อมหลานก็ถึงขั้นซึมเศร้าเลยตัวสั่นหวาดตลอดเวลาต้องลาหยุดเรียนเลยนะครับขณะที่คลิปเนี่ยก็เป็นคนวงในส่งมาให้นะฮะเพจอะเป็นแม่เจอวิธีนี้ทำไงหรือแบบนี้ทำไงก็เคยนะ
แต่ว่าจำนวนคนไม่เยอะขนาดนี้เหมือนแบบประมาณว่าก็เราก็ไม่รู้นะว่าเราผิดหรือเราถูกเราก็ขับของเรามาปกติ ติดตอนติดไฟแดงเขาไม่ได้ปาดหน้าหรอกแต่เหมือนติดไฟแดงแล้วก็เหมือนปาดเข้าแซงหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาแล้วก็เหมือนแบบเคาะกระจกทำเหมือนตำรวจอ่ะเคาะกระจกถามคุยพูด แต่ว่ายังไม่เยอะขนาดนี้ไงคุยว่าก็เหมือนแบบเฮ้ยขับรถไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีกล้องไงเออมีกล้องที่รถก็บอกว่าโอเคไม่คุยถ้าคุณคิดว่าผิดก็เรียกตำรวจมาแล้วก็เปิดด้วยกล้องเอ้ามีกล้องหรอมันก็เดินไปเลย มีกล้องไงเนี่ยข้อดีของการมีกล้องเออก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตำรวจมาให้ตำรวจดูกล้องแล้วดูเลยว่าใครผิดใครถูกแล้วก็เดินไปเลยเดินแล้วก็หายไปเลยแต่เนี่ยผิดตรงที่ว่า ถามว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันเกิดช่วงกลางวันเขาจะกล้าไหมเขามาเยอะขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันเขาจะกล้าลุมขนาดนั้นไหมไม่หรอกเพราะว่าเด็กวัยรุ่นมันอยู่ด้วยกันเรามองเลือดร้อน17เองไงแต่ถ้ากลางวันเราเชื่อนะว่ากำลังห้าวโอ้โหกำลังแบบไอ้นี่เลย มันมาเหมือนแก๊งนะใส่รถตู้มาเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วเป็นเราจะคิดยังไงเป็นพัดเข้าใจนะอาม่าตกใจแล้วตอนนี้เขาบอกว่าหลานเนี่ยกลัวว่าญาติที่อยู่ข้างหลังอาซิมมาม่าอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดแล้วมีหลานสี่ขวบแล้วเมียด้วยไงแล้วตอนนี้หลานมีอาการสั่นเทาแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไปเลยพี่ตุ๊กจะต้องหลุดคืออยู่ดีเป็นเดือดเฮ้ยอะไรยังไงแล้วเสียงปืนยิงกับประชิดตัวขนาดนั้นเขาก็ห้าสิบละใช่แล้วเขาคงจะมีสติเอาไงแต่ว่าคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคือการมีปืนไว้ในครอบครองก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งแต่การไม่มีเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยการที่มีอาวุธปืนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็ใช้อย่างมีสตินะครับจริงๆแค่ยกขึ้นมายิงปืนขึ้นฟ้าก็จบแล้วในรถพี่มีไม้เบสบอลบอกเขาทำไมฮะผมไม่บอกหรอกว่าอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ตรงไหนโอ้แค่สักกระเบือก็พอแล้วมั้งไม้สปีดบอลใหญ่ไปยัดตรงไหนอะเบรกทีมก็ไหลไปแล้วสักกระเบือยัดตรงไหนฮะหลังเบาะไอ้ใต้เบาะก็ได้อะเนี่ยฮะนี่คือเรื่องราวฮะของวันนี้นะคะไม่ใช่ยังไม่จบยังไม่จบหรอเห็นบอกว่าเอาไว้สุดท้ายไงอะเมื่อกี้คือถามว่าคนอื่นอาจจะดูมาแล้วนะแต่พี่ยังไม่ได้ดูก็เลยได้ยินเสียงไม่ชัดน่าตกใจนะฮะก็ตกใจหมดเลยอ่ะนั่นหนึ่งท่านแม่ก็ตกใจขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะและขอแสดงความตกใจสำหรับคนที่ยิงด้วยยังไงก็แต่คุณผู้ชมฮะจะทำอะไรก็แต่มีสติกันเยอะนะเพราะว่าเอาง่ายๆคือเราเข้าใจความรู้สึกของที่สูญเสียเราเข้าใจความรู้สึกคนป้องกันตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแล้วเนี่ยให้ใช้สติกันนิดนึงอย่าเพิ่งชะลงเพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีแบ็คหรือเปล่านะฮะและคนที่ยังอยู่เนี่ยยังไงไม่รู้แต่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงกีดกีดกีดแล้วทำเป็นบ้าไปเลยแล้วก็นอนตายแกล้งตายปองผู้หญิงทันไหมไม่ทันแกล้งตายเออผมเน็บปุ๊บแล้วหรือก็ถอดเสื้อผ้าก็ได้ทำไมเอ้าเผื่อจะกลัวก็มาเสร็จปุ๊บก็ถอดเสื้อผ้าเลยถอดเลยชิ้นบางทีอาจจะลดแรงปะทะได้เชื่อปะล่ะขนาดฉันโดนตำรวจเรียกนะฉันยังให้เพื่อนแกล้งปวดท้องโอ้ยไส้ติ่งจะแตกแล้วอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องราวที่จะเรียนแจ้งคุณตำรวจครับว่าต่อไปถ้าเกิดคุณเจอคุณนพดลแป้นวงที่ไหนก็ให้เอาหมอไปช่วยตรวจมันตรงนั้นเลยอ่ะผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูฮะ8สัญญาณชี้ว่าคุณจะแฮปปี้กับชีวิตหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยฮะรับรองปีแน่ค่ะพรุ่งนี้มีข่าวงานแม่น็อตนะฮะอำลาแล้วไม่ได้ใช้นามสกุลแม็กซิมแล้วนะฮะปิดตำนานแม็กซิมสำหรับแม่น็อตนะฮะไม่ปิดหรอกปิดแล้วจริงๆโอ้แม่ทำไม่ได้หรอกแม่ปิดได้ไงปิดแม่เป็นคนเริ่มแม่ก็ต้องไม่รู้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันจ้าแม่ปิดแล้วWe'll be right back.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีกลับมาพบกับแอบบอกครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะไหนเรียบร้อยมันไหมสุดท้ายยังลุงเขาถูกครับขอบคุณครับไม่เปลี่ยนสักทีนะคะก็มาถึงช่วงนี้นะคะขอเกาหน่อยคันข้างหลังเดี๋ยวเกาคันฉันคันพูดไปเดี๋ยวเกาให้นะคะช่องทางการรับชมของเรานะคะก็คือ www.thaitv8.com นะคะติดตามได้ที่ Roku TV ทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่าชนะ8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะนะคะหรือจะสายสดโทรคุยกับเราได้นะคะ029423498นะคะแล้วก็ทั่วโลกนะคะ global กันไปเลยนะ1800694145SMS นะคะส่งมาหาเราได้ที่4642828นะคะเรารอข้อความของคุณอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะฮะในแอปพลิเคชันด้วยอย่าลืมนะฮะเข้าไปเลยตอนนี้นะฮะที่แอปพลิเคชันในมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะหรือว่า Android เข้ามาปุ๊บ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 กดโหลดได้เลยนะฮะกดโหลดแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้เรามีย้อนหลังก็ดูได้ดูได้แล้วย้อนหลังดูได้พิมพ์คำว่าแอบบอกไปเลยนะครับรายการแอบบอกไปเลยชิงว่ารายการแอบรายการแอบบอกนะฮะรายการแอบบอกสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ชาแนล8ของเราเนี่ยผลิตและสร้างสรรค์รายการดีๆอะไรเกิดขึ้นมาอีกนะคะอยากจะได้รายการลี้ลับไหมอยากจะได้รายการแบบเซ็กซี่เซ็กซี่บอยหรือว่ามีคำถามว่าพี่ไอซ์กับผีอะไรน่ากลัวกว่ากันนะฮะแล้วก็อาจจะบอกว่าอะไรนะหมูกับพี่ไอซ์ต่างกันตรงไหนอันนี้ถามมาได้นะฮะหรือว่าพี่ไอซ์อาจจะเป็นคุณลูกตะหรือเปล่าแล้วก็ถามมาได้เหมือนกันนะฮะรวมถึงมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเรามาเช็คดีกว่าว่าสัญญาณเตือนที่ชี้ว่าคุณแฮปปี้หรือไม่ทำไมชีวิตไม่ค่อยแฮปปี้แต่รอจากตุ๊ดจีนมาทุกทีไม่ค่อยเท่าไหร่นะวันๆโดนจะโขกสับโขกสับโดนจะคนปองร้ายคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็ทำอะไรก็ทำไม่ถูกทำอะไรก็ทำไม่ดียังไม่ถึงอัตราเท่าวันนี้อัตราเท่าวันนี้เออสะอึดนิดหนึ่งหนึ่งสองสามอึดมันตลกไปแล้ว
คุณจะฟังข้อแรกนะฮะก็บอกว่าฉันเบื่อคนแม่งกินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการมันก็ยังนั่งกินกินไม่เลิกเลยนะเออมันเหนื่อยเลยนะมันนั่งกินตั้งแต่ต้นจนจบมันหาข้าวมาแล้วไงเหนื่อยคุณจอมเขาบอกว่าแทบทุกคนนะฮะเขาบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่แบบมีความสุขเสมอนะฮะแต่ก็มีอีกหลายคนที่กลับพบว่าเฮ้ยตัวเองแม่งไม่แฮปปี้เลยในชีวิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่อุ๊ยเจอคำตอบแล้วว่าเรามีความสุขยังไงนะฮะวันนี้นะฮะคนแบบไหนกันที่จะมีความสุขกับชีวิตเรามาลองคุยกันนะฮะมีทั้งหมด8ข้อในวันนี้นะฮะมาเรื่องข้อแรกไม่สนใจเลยนะฮะว่าคนเขาจะมองคุณว่ายังไงอย่าไม่สนใจอย่าได้แคร์อย่าไปแคร์มันอย่าไปสนใจมันอย่าไปแคร์มันคนที่ใช้ชีวิตอย่าไปฟังมันเออไปปิดไปเลยเออคนที่ใช้ชีวิตแฮปปี้นะจะไม่ปล่อยความคิดของคนอื่นเข้ามาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่หรือต้องมาหงุดหงิดนะฮะเพราะอารมณ์เสียเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นคิดอย่างไรคุณก็จะไม่เก็บคำพูดนั้นมาเขาบอกไปเคยมีคำพูดบอกว่าเราจะไม่ยอมเสียเวลามีค่าเพื่อนั่งคิดถึงเรื่องเขาแล้วก็กังวลถึงเรื่องเขานะเพราะมันเสียเวลาเราประมาณนั้นนะครับคนที่สองอะคิดเล่น เรื่องที่สองเอาก็สัญญาณบอกจะมีหลายคนจังออกคนเดียวแต่หลายอารมณ์หลายอารมณ์อารมณ์ที่สองนะคะอารมณ์คิดเล่นอารมณ์ดีนะคะคนที่มีความสุขชีวิตจะไม่สนใจนะคะว่าคุณนั้นจะรูปร่างหน้าตาเช่นไรจะสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมจะใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นนะคะปากจะเบี้ยวหรือจะดูดไขมันหรือไม่ดูดอะไรอย่างเงี้ยจมูกจะทำมาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยบูทของหรือเปล่าไม่สนก็อย่าได้แคร์นะคะจะเปิดร้านเสื้อชื่อว่าสิเกตไฮโซหรือเปล่าหรือจะเปิดโรงเรียนหรือเปล่าหยุดเขาแค่ต้องการคนที่สร้างอารมณ์ขันให้เขาได้อะไรเขาต้องการคนที่จะสั้นลงและขันเขาไม่ใช่สร้างอารมณ์ขันสร้างอารมณ์ขันให้เขาได้เห็นมั่วตลอดเลยนะอยู่ใกล้ๆเรารู้สึกมีความสุขกระชุ่มกระชวยรวมถึงการมองโลกในแง่บวกด้วยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามนะครับมนุษย์แฮปปี้เนี่ยก็จะมองโลกในแง่ดีเสมอเลยไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆก็จะมองในทิศทางบวกนะฮะเขาจะมองว่าเรื่องแย่ๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้มันก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากโอกาสนั้นๆด้วยนะฮะแล้วก็มองโลกในแง่บวกมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ในที่นี่มันไม่ดีเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าฉันได้เรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้นี่คนแบบคนแฮปปี้นะครับอารมณ์ที่4ค่ะเข้าใจดีว่าโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วก็เข้าใจหรือเขาเรียกว่าอะไรนะมีจริยธรรมที่ดีนะคะลดทิฏฐิปล่อยวางได้อะไรได้นะคะชีวิตมันก็จะเป็นสุขนะคะเพราะว่าพี่ไอ้ก็จะบวชแล้วคนเรามันไม่เที่ยงค่ะตื่นบ่ายโมงตลอดตื่นบ่ายโมงตลอดมันก็เลยไม่เที่ยงนะคะเพราะงั้นเราต้องเข้าใจค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่ตำหนิตัวเองแล้วเราก็จะไม่ถดท้อถอยถดถอยออกมานะคะเพราะว่าเราเดินเส้นไหนเราเดินเส้นกลางเราก็เดินต่อไปนะคะน้ำตาไหลทำไมพูดเรื่องนี้เริ่มตาไหลตลอด10นาทีแล้วไงโปรดิวเซอร์ยกแล้วง่วงอารมณ์ที่5ค่ะยิ้มเข้าไว้เยอะสังเกตไหมฮะไม่สังเกตคนที่มันเกตไปแบบเป็นเล่นของคุณไปพ่อเข้าบ้านยังไม่เข้านะเอาเป็นว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามครับมักจะยิ้มแล้วก็แฮปปี้เสมอไหนลองดิด่าก็ยิ้มฉะนั้นควรพยายามยิ้มหลบเราไว้ก่อนแล้วคนรอบข้างก็จะรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยไหนลองอีอ้วนเงี้ยอีดำเงี้ยอะไรฉันยังไม่เอาอะไรเลยนะเอาอีกไหมไม่เมื่อกี้เราเกลียดในห้องนะเกลียดรู้สึกเกลียดแล้วฉันมีความสุขอยากเข้าไปนั่งข้างในบ้างแล้วให้มันมาจัดให้มันมาข้างนอกบ้างนะอ่ะมีน้ำใจคนรอบข้างนะคะมีน้ำใจคนรอบข้างก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคือเราอิ่มเขาอิ่ม อะไรอย่างงี้เขาอยากจะเมาเขาอยากจะเสียงดังอะไรข้างในเราก็ต้องปล่อยเขาเมีน้ำใจให้เขาไม่เคยได้หยุดเยอะๆสคริปต์ตามอ๋อตามนี้ใช่ไหมเขาจะนั่งถอยหลังไงแล้วก็ไม่แคร์หนึ่งในเทคนิคสร้างสุขให้กับตัวเองนะคะคือสร้างบรรยากาศความสุขรอบๆตัวคุณอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่ค่ะจะเป็นเรื่องง่ายๆหรือเรื่องเล็กน้อยก็แค่มีน้ำใจนะคะก็เขาอยากทำอะไรให้เขาทำใช่แล้วเช่นโทนี่กับอาร์ตก็ต้องมีน้ำใจไงก็ต้องมีน้ำใจถ้าฉันต้องการคุณก็ต้องให้คุณต้องเข้าใจองค์แม่องค์แม่มาองค์แม่มาอุ้ยวันจะไปทำผมสีนี้มั่งสวยเดี๋ยวว่างๆต้องลากเข้ามาในเฟซสักทีนะเนาะ
ข้อที่7นะฮะอยู่กับปัจจุบันนี่คือคนเราเนี่ยที่มีความสุขได้คือต้องอยู่ในต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนะฮะแล้วก็ไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็ไม่กังวลเรื่องอนาคตนะฮะแต่คุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ทำให้มันเต็มที่นะฮะแล้วสำคัญที่สุดคือต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเรากำลังทำอะไรนะฮะคุณก็จะทำในสิ่งที่จดจ่อแล้วตั้งใจในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านะฮะแล้วก็อย่างแล้วก็จะทำได้อย่างเต็มที่นะฮะผลงานที่จะออกมาก็ย่อมแสดงถึงความตั้งใจที่เต็มร้อยนะฮะไปด้วยนะฮะอย่างเช่นพี่ไอซ์เนี่ยตั้งใจจะจบเด็กม.ปลายคนไหนอ่ะเขาก็จะนั่งเฝ้านะฮะคุยตั้งแต่วันเนี้ยนะแล้วก็วันพุธหนึ่งก็นั่นแหละยังไม่เลิกอะไรอะไรอะไรอารมณ์ที่8ค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะนิสัยแปลกๆของมนุษย์ที่อยากจะแฮปปี้จริงๆนะคะก็คือการที่เรามีความกระตือร้นอยู่เสมอนะคะมีความสงสัยอยากจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเพิ่งอยากจะไปกระจุกกระจิ๊กจิ๊กจักกกเนี่ยเดี๋ยวไปเจอพวกเราได้ที่เรียบด่วนนะจะได้จะเห็นได้ว่านะครับพวกเขาจะไม่ชอบนั่งนิ่งๆไม่ชอบนั่งนิ่งๆไงนี่นั่งนี่นั่งอะไรเนี่ยเลื่อยเปื่อยอยู่กับบ้านนี่เมื่อกี้นั่งอะไรเนี่ยฮะนั่งอะไรเนี่ยตรงนี้นี่ดูไว้นะเลื่อยเปื่อยไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบอยู่นิ่งๆเลื่อยเปื่อยอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยชอบออกไปหาคนนู้นคนนี้หยิบกระเป๋าเป้แล้วก้าวเท้าออกไปบ้านไปสำรวจใช่อันนี้ไปหาใครบ้างฮะหาใครบ้างทุกวันนี้ทำแต่งานอ๋อแล้วที่ราชดำเนินไม่ใช่ใช่ไหมฮะทำงานอ๋อแล้วจะไปทำงานทำงานทำงานเด็กมาไปทำงานหมอไปไม่เอาทำไมจ่ายค่าแรงทุกครั้งก็พันสองพันจ่ายทำไมอ่ะบอกเขาทำงานปะล่ะคือเขาทำงานใช่ไหมเขาทำงานให้แล้วเราให้เขาทำงานให้เราเราก็ตอบแทนเขาเขาแค่เองเด็กหาจากไหนนะ8วิธีนะคะ8สัญญาณชี้คุณแฮปปี้กับชีวิตหรือไม่ก็บอกไปแล้วทวนกันอีกนิดนึงนะคะคือ1ไม่สนใจว่าใครจะมองคุณว่าอย่างไร2ขี้เล่นและอารมณ์ดีนะคะ3คุณควรที่เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะ4คุณต้องเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปได้ทุกคน5คุณจะต้องยิ้มเข้าไว้ค่ะจะด่าไงก็ต้องยิ้มนะคะเกลียดไงก็ต้องยิ้ม6คุณควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะอย่าปฏิเสธความต้องการของคนรอบข้างนะคะโทนี่อย่าปฏิเสธนะแก7นะคะโทนี่คนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะเจออะไรก็ควรที่จะยอมรับมันให้ได้อันนี้ต้องบอกเอกด้วยบอกเอกด้วยเอกต้องทำใจในเรื่องปัจจุบันด้วยนะฮะเพราะพี่ไออะนะคะอย่าหยุดที่เรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้โทนี่ยังเปิดรับไม่ได้โทนี่ก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วถ้าอ้ามาอ้ามาอ้ามาก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วถ้าโน้ตมาเราก็ต้องไม่ต้องเรียนค่ะรู้เลยก็หาปลาดีกว่าเกลียดขึ้นทุกทีแล้วอ่ะนี่คือเรื่องราวของ8นะฮะสัญญาณชี้ว่าคุณแฮปปี้ขนาดไหนอ่ะคุณกำลังติดตามรายการของเราอยู่นะฮะแอบบอกนะครับอะไรอะไรมันเหมือนกดดันน่ะเพราะเครื่องติดแล้วมันไม่ได้แล้วไงไม่พอจะปิดเบรกเขาจะยกต่อหรือว่าไม่ต้องเบรกไม่เบรกแล้วหมดแล้วหมดแล้วหรอคุณผู้ชมฮะอย่าลืมการติดตามรับชมช่องทางของเราด้วยนะฮะอย่าลืมการติดตามอย่าลืมการติดตามอย่าลืมติดตามก็ได้ปะก็แล้วแต่อย่าลืมติดตามทางไหนทาง Channel 8แมโมเข้าไปทำอะไรในนั้นนี่ไงช่างแต่หน้าตัวร้ายเลยตัวร้ายใช่แหละนะครับกินหมดเลยตั้งแต่นู่นอ่ะวันก่อนลุงกวาดขยะข้างถนนมาแมโมหายไปสักพักนึงเลยนะแมโมอยู่ไหนฮะอยู่ในถังไม่ลากลุงไปตอนแรกก็นึกว่าจะพาลุงข้ามถนนไม่ใช่หายเงียบสลามมากเลยอ่ะช่องทางการรับชมของเราอีกรอบนึงนะคะสำหรับใครที่ติดตาม Channel 8ของเรานะคะมีรายการเสด็จเผ็ดสมันเสด็จเผ็ดสมันลิ้นชิดพันกันก็อย่าใช้ลิ้นบ่อยอย่าใช้ลิ้นบ่อยใครที่ใช้โซเชียลบ่อยๆนะคะบอกได้เลยว่าช่องทางการรับชมของเราเนี่ยเหมาะกับพวกคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น www.thaichivit8.com นะคะหรือจะ Facebook ก็ได้นะคะที่ ch8จริงๆเขาเปลี่ยนอ่ะนี่ channel 8 thaiusa.live จะคงเอานู้นหรือเอาอันนี้อันบนเอาอันบนใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่แก้ล่างไงเออเพื่อแก้ด้วยนะรอบหลังchannel 8 thaiusa.live นะคะหรือที่ชื่อมันยาวก็ไปดูของเราสองคนได้นะครับเพราะว่าจะมีรายการต่างอัปเดตอยู่หน้าเฟซของพวกเราเหมือนกันนะคะหรือจะสายตรงสายสดสายสดด้วยนะโทรเมื่อเช้าแม่น็อตมาแล้วปิดตำนานไปเรียบร้อยแล้วแม่น็อตกิตตินกิตตินจิกิตหรือแม่น็อตที่นั่งตรงเนี้ยใช่ที่นั่งที่ชอบที่นั่งตรงเนี้ยเออจริงๆวันนี้เขาจะมานะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเหนื่อยแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยไม่ออกรายการเหนื่อยช่วงนี้แม่เหนื่อยช่วงนี้คิวเยอะนะคะสายสดกับเราค่ะที่02
0942943498นะฮะคุณพูดไปตั้งนานแค่นาทีเดียวเองเหรอ หรือจะโกบอทัวร์โลนี่180069945145นะคะ SMS นะคะที่4642828พูดคุยกับเราได้ทั้งรายการตลอด2ชั่วโมงทุกวันพุธเวลา 18:00 นจนถึง 20:00 นพบกับเราได้นะคะไกร์เพอร์เฟกต์โมเดลเท่านั้นค่ะจะปิดแล้วเขาให้กัน3นาทีเอาหรอจะปิดแล้วเอาพูดต่อไปนะสำหรับร้านของเราก็สามารถเข้ามาสั่งจองสินค้าได้สำหรับร้านจิตเดอะซีเกตไฮโซครับร้านอยู่ทาง109ค่ะอยู่หลังแฟชั่นไอแลนด์นะฮะก็ลาไปร้านครูไอซ์เปิดขึ้นด้วยใจจริงนะฮะเสื้อผ้าทุกชิ้นเนี่ยเราพยายามประคบประหงมอย่างดีฮะก็ทุกชิ้นไม่เคยผ่านการซักนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าเกล็ดจะหลุดนะฮะซิปที่ตัวที่แตกไปเราก็ไม่เคยเย็บไปนะฮะเพราะว่าอะไรข้างหลังเดี๋ยววันหลังจะไปนั่งทำรายการข้างในห้องมั้งรู้สึกว่าเราไม่ไหวรู้สึกว่าเราอ่อนแอรู้สึกเขาทำร้ายเราคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็โดนรอบทำร้ายและโดนลุมรายการของเราก็มาในมาจุดที่ไม่ถึงสาระแล้วหมดแล้วสัญญาค่ะว่าวีคหน้าจะไม่เจอพี่ไอนะคะฮะเพราะว่าจะเจอพี่ไอตามโขดหินนะเพราะว่าวีคหน้าจะไม่เจอกันนะทำไมวีคหน้ามีภารกิจมีงานโชว์ตัวเดี๋ยวมันก็มามีงานโชว์ตัววีคหน้าเดี๋ยวมันก็มาไม่มามีงานโชว์ตัวช่วงนี้คิวเยอะค่ะใครที่ติดต่อจ้างงานคุณไอก็สามารถติดต่อได้นะคะได้ที่ปังช้างนะฮะแถวสามเซนนะครับตอนนี้พี่ไอกำลังรับทำนะฮะของชำร่วยอยู่ตอนนี้นะฮะล่าสุดไปเรียนวาดรูปมานะคุณผู้ชมเนี่ยไร้สาระวันนี้ฮะก็ดำเนินรายการมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้ถึงจุดสุดยอดจริงๆของพี่ไอแล้วนะครับก็อยากจะได้อำลานะสัญญาค่ะว่าอาทิตย์หน้านะน้องพาจะทำรายการได้อย่างมีความสุขนะฮะสนุกสนานนะเดี๋ยวลากคนหนึ่งเข้ามาแล้วเร็วๆนี้นะคะฉากของเราจะเปลี่ยนไปอีกแล้วเหรออีกแล้วจะไปพูดนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะเราจะไม่นั่งเคาน์เตอร์กันแล้วเราจะทำอะไรเราจะยืนคุยกันบนเคาน์เตอร์เราจะนอนคุยกันบนเคาน์เตอร์เราจะยืนคุย นะคะแล้วก็นั่งคุยอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะโชว์ช่วงล่างกันบ้างเพราะหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นช่วงล่างของเราจัดกันไปเลยนะคะตอนนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ใครที่เป็นแฟนคลับพี่ไอซ์นะฮะอย่าลืมด้วยนะครับหยิบธูป1ดอกฮะพร้อมอธิษฐานให้ดีฮะใส่ได้เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับหลังจากนั้นกรวดน้ำตามระลึกถึงพี่ไอซ์นะฮะทุกวันพุธนะฮะเจอกันแน่ครับกับพี่ไอซ์เพอร์เฟคโมเดลฮะพร้อมกันนั้นสำหรับวันนี้นะฮะรายการเราหมดไปแล้วนะฮะอย่าลืมระลึกถึงพี่ไอซ์นะฮะก่อนนอนกราบพระแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พี่ไอซ์ด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปสิสวัสดีค่ะ